สวัสดีค่ะเพื่อนๆปวดตวงนั่นครับวันนี้ให้พี่ปวดตวงจะบอกเพื่อนๆว่ามันมีส่วนผสมอะไรบ้างระหว่างที่ให้นพดตวงวันนี้เราชวนกันมาทำสบู่เหลวไว้ใช้เองในครัวเรือนนะเนื่องจากยุคโควิดอะไรก็แพงไปหมดเลยแต่ว่าสินค้าเกษตรเรากลับถูกเนาะไม่เป็นไรตอนนี้เราช่วยตัวเองทำการซื้อส่วนผสมนะคะทั้งหมดเนี่ยที่เพื่อนๆเห็นคือส่วนผสมในการทำสบู่เหลวไว้ใช้ในครัวเรือนซึ่งพระเอกของวันนี้จะเป็นน้ำเปลือกมังคุดมังคุดที่เราซื้อไม่ทานไม่กินนี่แหละเพื่อนเราก็แกะเปลือกออกนะทีนี้เรานำมาต้มกับน้ำสาดนะคะต้มแล้วก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้เป็นสีของเปลือกมังคุดน้ำตัวนี้ค่ะเราจะเอามาเป็นส่วนผสมในการทำสบู่เหลวไว้ใช้อาบไว้ใช้ในครัวเรือนหรือใช้ล้างหน้าได้หมดเลยนะเราจะได้ไม่ต้องซื้อการเลี้ยงจิ้งหรีดที่ดีเราต้องลดรายจ่ายแล้วก็มาเพิ่มรายได้นะคะแล้วทีนี้ส่วนผสมที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงเนี้ยซื้อได้ที่สหกรณ์ทุกสาขานะคะเขามีเป็นชุดให้เลยไม่ว่าจะเป็นชุดสบู่เหลวชุดน้ำยาล้างจานแล้วก็ชุดซักผ้าปัจจุบันเขาจะมีอยู่3ชุดด้วยกันซึ่งเราสามารถไปซื้อมาเลยแล้วก็เขาจะตวงให้เรียบร้อยนะคะว่าจะใช้ปริมาณอะไรยังไงเท่าไหร่ทีนี้มีอะไรบ้างที่เราได้มาชุดนี้150บาทนะอันนี้ไปซื้อมามีอะไรบ้างก็จะมีในเรื่องของหัวสบู่เหลวนี่คือหัวสบู่เหลวค่ะน้ำหนัก1กิโลแล้วก็ผงข้นนี่นะคะผงข้นความหนืดของน้ำสบู่เหลวนั่นเองค่ะให้มา150กรัมแล้วก็จะมีน้ำหอมเป็นกลิ่นรักนี่นะคะให้มาซองหนึ่งจะเป็นชุดของเขาเลยนะเสร็จแล้วก็ถ้าเราไม่มีในเรื่องของสมุนไพรที่เราจะใช้ไม่ว่าจะเป็นเปลือกมังคุดหรือว่าเป็นอย่างอื่นนะคะพวกขิงขมิ้นพวกนั้นอะเราก็ใช้เป็นน้ำสะอาดแทนนะแต่ในที่นี้อันนี้มีเปลือกมังคุดเราก็ใช้เป็นน้ำของเปลือกมังคุดค่ะอัตราส่วนที่ให้มาที่ซื้อมาเนี่ยน้ำสะอาดหรือน้ำสมุนไพรน่ะอยู่ที่ 1.5 ลิตรแล้วก็ใช้เป็นขวดเนี่ยตวงเลยนี่นะคะนี่คือชุดหนึ่งใช้น้ำ 1.5 ลิตรในการทำจะมีการเสียให้ด้วยเพื่อที่จะเก็บไว้ใช้ได้นานแล้วก็สีที่เขาให้มาอยู่ในชุดของเขาเองนะคะเรามีตัวนี้แล้วเราไม่ต้องใช้สีตัวนี้แต่ถ้าหากเราใช้น้ำสะอาดเราอยากได้สีสวยเราก็ใช้ตัวนี้ผสมลงไปแต่ทีนี้เราไม่ใช้เราเก็บออกนี่คือน้ำ 1.5 ลิตรอุปกรณ์มีประมาณนี้เสร็จแล้ววิธีทำเขาจะมีวิธีทำให้ด้วยนะเนี่ยค่ะเพื่อนจะติดวิธีทำไว้ให้เราด้วยหรือถ้าเกิดว่าไม่ชัดเจนก็ดูนันิกาณพจน์ทำอันดับแรกให้เราใส่เซนในหมอนี่ก็ได้เราจะทำการนี่เขาบอกวิธีทำให้เราละลายผงข้นประมาณครึ่งถุงกับน้ำ 1.5 ลิตรนี่นะคะนี่คือผงข้นครึ่งถุงเราละลายครึ่งถุงก่อนเพื่อเพิ่มความหนืดแล้วค่อยดูว่าเราจะใช้หนืดมากน้อยแค่ไหนนะพุทธเป็นคนทำนะนี่เป็นคนพิเศษนะใส่ครึ่งหนึ่งก่อนนะพี่พดให้เบิ้งว่าเราจะดูว่ามันจะเหนิดมากน้อยแค่ไหนแล้วเราค่อยเพิ่มตามความเหนิดที่เราจักจะได้นะคะน้ำสะอาด 1.5 ลิตรเทให้หมดถ้าเพื่อนๆไม่มีขวด 1.5 ลิตรในการตวงก็อาจจะใช้เครื่องในครัวที่มันมีมาตรวัดนะตวงน้ำ 1.5 ลิตรแล้วก็ตัวนี้เราทำครั้งแรกกันนะคะเนี่ยเราดูจากใน YouTube เราก็เลยอยากจะลองทำดูเพราะว่าตอนเนี้ยพอก่อนเพราะว่าตอนเนี้ยคนให้ละลายค่าใช้จ่ายในเรื่องของเครื่องอุปโภคบริโภคอะแพงสบู่ยาสีฟันพวกเนี้ยเราใช้อยู่ประจำน้ำยาล้างจานเนี้ยเราใช้อยู่ประจำแพงการเลี้ยงจิ้งหรีดของเราหากจะทำรายได้ให้ดีเราต้องลดรายจ่ายด้วยเรามีรายได้แล้วทีนี้เรามาลดรายจ่ายที่เราสามารถทำเองได้แล้วก็ท่านไหนที่อยากจะทำขายทำได้นะคะตัวนี้จะเป็นสูตรในเรื่องของการทำสบู่เหลว
ถ้าเป็นสบู่ก้อนเดี๋ยวคลิปหน้านี้ทำให้ตอนนี้ทำสบู่เหลวไปก่อนคนสักพักนึงให้ผงข้นละลายนะเสร็จแล้วเราจะตามด้วยหัวสบู่เหลวนี่คือหัวสบู่เหลวนี่ค่ะเดี๋ยวให้น้ำพุคนสักพักนี้ให้ละลายนี่ลงไปค่ะเทหมดเลย1กิโลตัวนี้จะทำได้ถ้าทำเสร็จแล้วจะได้ประมาณ 2.5 ลิตรนะคะเพื่อนๆชุดนี้นะสบู่เหลวเติมลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันจนเริ่มมีความหนืดเราจะดูว่าหนืดประมาณไหนเราจะพอดีสำหรับเรานะคะเราสามารถเลือกได้เลยว่าจะเอาหนืดประมาณไหนนี่ค่ะ3อย่างอยู่ในนี้คนให้เข้ากันอีกทีนึงตัวเปลือกมังคุดเองเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์มากมายหลายอย่างเลยนะเพื่อนบำรุงผิวเอ้ยลดฝ้าลดสิวเอ้ยกะอะไรเอ้ยต่างๆนะมีประโยชน์มากแล้วก็เราซื้อมากินแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องทิ้งเรามาใช้ให้เกิดประโยชน์เราก็ลดรายจ่ายเราได้เผลอๆอาจจะเป็นรายได้เราอีกทางหนึ่งพี่บดเพลินเลยว่าจะเอาหนูประมาณไหนใส่หมดเลยก็ได้อืมใส่หมดเลยก็ได้น้ำพดจะใส่หมดเลยคลิปนี้เราหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆเพื่อจะไปใช้ทำเองเราจะได้ไม่ต้องซื้อเขามันก็ราคาสูงเหมือนกันแล้วเราใช้อยู่ประจำแล้วยิ่งในครัวเรือนมีจำนวนคนเยอะเนี่ยก็จะยิ่งเปลืองคนให้ละลายเลยใช้เวลาหน่อยนึงนะเนื่องจากเราต้องคนเราจะใช้การคนตัวกลิ่นน้ำหอมเราสามารถเปลี่ยนได้นะคะเพื่อนๆจะกลิ่นมังคุดเอากลิ่นวานิลาเอากลิ่นที่เราชอบอะหัวน้ำหอมที่เราชอบอะค่ะใส่ได้เลยต้องใส่สวานตีสวานตีดูหน้านะพดเวลาเล่นมุกแกจะใช้สว่านตีอ๋อสว่านใช้ตีตีก็ต้องปั้นเครื่องปั้นขนมปังสว่านนี่แหละจอมใหม่จอไหลนะแต่ว่าถ้าก็ใส่หัวปั้นไปตี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 ต้องข้นนะไปร้องมึงดิปวดใช้วิจารณญาณในการฟังนะมดบางทีมันมีมันทำได้มันไม่เข้ากันเลยนะเอาเครื่องมือช่างมาทำสำหรับคนมันเริ่มเหนื่อยแล้วเห็นไหมมันเริ่มเหนื่อยละเพราะสำหรับคนปั้นเวทีตีแฟนจริงพอเริ่มเหนื่อยแล้วก็เติมน้ำหอมลงไปนี่หัวน้ำหอมค่ะเขาให้หัวน้ำหอมกลิ่นลักมาเป็นชุดของเขาเองเลยนะเราไม่ได้เลือกมานี่ค่ะซื้อได้ที่ทศนะคะเพื่อนๆท่านไหนอยากที่จะทดลองทำคนทุกอย่างให้เข้ากันอีกตัวกันเสียด้วยนะนี่ค่ะจะได้เก็บไว้ใช้ได้นานกันเสียใส่ลงไปกันเสียได้กันขโมยได้บ้างกันขโมยได้กันขโมยได้เหมือนกันอันนี้เป็นหัวมุกใส่ลงไปเพื่อทำให้เกิดฟองนี่เริ่มเนินแล้วไม่ยากนะเพื่อนทำง่ายๆเนื่องจากว่าเขาจัดเป็นชุดมาให้เรียบร้อยวันนี้นี่ซื้อมา2ชุดเป็นชุดในเรื่องของทำสบู่เหลวตอนแรกว่าจะไปซื้อสบู่ก้อนแต่เพื่อนเขามีเป็นสบู่เหลวก็เลยสบู่เหลวมาแล้วก็ท
ทำน้ำยาล้างจานเนื่องจากว่ามะนาวกับมะกรูดที่บ้านมีมะละกอมีเยอะก็เลยจะเอามาทำในเรื่องของน้ำยาล้างจานซื้อมาก็เปลืองเหมือนกันน้ำยาล้างจานค่ะแล้วก็สูตรที่จะทำเป็นสูตรถนอมมือด้วยนะเดี๋ยวได้อุปกรณ์ครบแล้วก็พร้อมจะทำเดี๋ยวแชร์กับเพื่อนๆเผื่อใครอยากจะไปทำใช้บ้างนะคะสีเริ่มสวยแล้วเราก็มีขวดเหลือใช้ขวดเดิมของเราอะค่ะเราก็ตวงไว้ใช้งานได้หรือถ้าเราไม่มีขวดขวดแชมพูก็ได้แชมพูเนี่ยเป็นหัวปั๊มอยู่แล้วขวดแชมพูเก่าอะค่ะที่เราใช้หมดแล้วมาล้างความสะอาดดีๆตอนนี้เรามาเกาะไว้ใส่ขวดแล้วก็ใช้อาบน้ำได้เลยนี่คือสำเร็จแล้วนะง่ายๆค่ะสำหรับวันนี้นะหวังว่าจะทำให้เพื่อนๆลดรายจ่ายในเรื่องของค่าใช้จ่ายในครัวเรือนลงไปได้บ้างนะทำใช้เองหรือใครอยากต่อยอดทำขายก็ลองคิดในเรื่องของแพ็กเกจแล้วก็สมุนไพรต่างๆที่มีคุณสมบัติในเรื่องของบำรุงผิวต่างๆเข้ามาร่วมด้วยนะคะหากมีคำถามทิ้งไว้ใต้คลิปค่ะตอนเย็นจะอาบกันด้วยตอนเย็นเราจะให้ดูใครอยากดูเม้นหนึ่งค่ะหากเม้นถึง 1,000 เดี๋ยวจะโชว์ระพดอาบให้ดูโอเคเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ